สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับเกม Miss Survival นะครับผมมาแล้วครับมันมาแล้วนะอันนี้เป็นเวอร์ชั่น 2.0 แล้วนะครับผมแล้วก็นี่ครับมันจะมีบอสใหม่มานะบวกกับของคราฟใหม่แล้วด้วยนะครับแป๊บนึงครับก่อนจะพาไปดูบอสเนี่ยผมขอพามาดูของคราฟใหม่ก่อนละกันนะครับมันก็คืออะไรครับนี่ฮะระเบิดครับผมนะครับแฮนด์กรานิตยิดคีแต่ว่ามันต้องอัปเกรดก่อนนะก็คือต้องไปอัปเกรดที่โต๊ะเวิร์กช็อปก่อนนะครับเวิร์กช็อปนะอัปเกรดเอ้าอัปเกรดได้เหรอคือผมยังไม่มีเกียร์นะแล้วมันอัปเกรดได้เลยเหรอเอ้วก็ยังคราฟไม่ได้นี่ต้องเลเวลแม็กก่อนละมั้งแล้วมันถึงจะสามารถคราฟระเบิดได้นะครับก็คือจะปลดล็อกให้คราฟระเบิดนะซึ่งต้องใช้แร่6แล้วก็กล่องอะไรอีกวะเนี่ยอีก6กล่องเอ้ยอีก2กล่องนะครับไม่รู้นะครับแต่ว่าผมว่าน่าจะยากว่ะโอเคครับผมก็เดี๋ยวค่อยคราฟระเบิดละกันเนอะตอนนี้เราก็มีนี่ครับปืนสไนพาไปทำไมครับเพราะว่าประเด็นนะผมว่าผมจะลองไปสู้บอสดูนะครับแล้วก็เมื่อพาร์ทที่แล้วนะเห็นมีคนถามนะว่าผมเนี่ยสามารถเอาพวกเครื่องยนต์รถเนี่ยเอาไปซ่อมได้หรือเปล่านะครับมันซ่อมไม่ได้นะครับนี่ฮะก็คือใส่สปาร์คไปก่อนครับเนี่ยซ่อมไม่ได้แล้วก็แบตเตอรี่นะครับก็ซ่อมไม่ได้นะครับเพราะงั้นถ้าเกิดเครื่องยนต์พังเนี่ยก็ต้องหาใหม่อย่างเดียวเลยนะฮะโอเคแล้วก็ของที่ผมจะพาไปเนี่ยพาไปลงเมืองนะก็คือนี่ครับพากระสุนนะไปเป็นกระตักเลยครับแล้วก็อันนี้คือทั้งหมดที่มีแล้วนะว่าทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยนะเขาบอกว่าเกมเนี่ยนะมันจะไม่รีนะครับเพราะงั้นเล่นเซฟต่อได้เลยนะครับแล้วผมแบบโอ้โหกูผ่านแล้วไม่ใช่ขนาดนั้นเร็วผ่านไปสร้างบ้านให้ไอ้สกอตแล้วครับเป็นบ้านลอยฟ้ายังหรูผ่านไปซะเยอะเลยครับแล้วเอสเขามาบอกว่าสามารถเล่นต่อได้ครับผมนี่แบบเอางั้นเลยนะฮะเอางั้นเลยนะครับผมนี่ช็อกแบบไม่ทันตั้งตัวแบบโอ้โหกูผ่านไปซะเยอะไม่แน่เลยแต่ว่าก็ช่างมันเถอะนะเพราะว่ามันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าการที่ว่าของเราน้อยๆเนี่ยมันจะทำให้ผมรู้สึกท้าทายครับในการเล่นนะฮะว่าเราต้องเซฟเซฟของหน่อยหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าไอ้ตอนนี้ของผมก็เยอะอยู่แล้วนะโดยเฉพาะปืนครับมาเป็นกระตักเลยต่อปืนกล็อกก็ยังไม่หายนะมีมาเป็น มันก็มีเยอะอยู่ครับนี่ปืนกล็อกก็ยังอยู่นะฮะโอเคไปเลยครับผมจะลองไปหาบอสฝั่งเอ้ยว่าแต่โต๊ะครับมันเพิ่มมาใหม่หรือเปล่าครับผมเหมือนคุ้นๆว่ามันจะเพิ่มมาใหม่ด้วยนะโต๊ะครับเนี่ยหรือว่าของครับเพิ่มเติมอ่ะครับจำไม่ได้ว่าใช่หรือเปล่าแต่ว่าผมเหมือนเห็นในเพจเขาอ่ะเห็นเขาบอกว่ามันเพิ่มของครับมาเพิ่มด้วยนะครับก็คือให้ครับกันพาวเดอร์นะฮะกันพาวเดอร์ช่องกดแท็บหรือเปล่าอ่านี่ครับนี่ก็คือต้องใช้กรรมฐานนะครับก็คือมีกรรมฐานแล้วก็มีเกลือนะครับแล้วก็มีกันพาวเดอร์ผมซึ่งจะครับกันพาวเดอร์เนี่ยเอ้ยมันต้องมีอะไรด้วยเนี่ยมีครกใช่ป่ะครกนะครับมีครกเหรอแล้วผมต้องครับยังไงวะเนี่ยมันต้องมีการครับครกด้วยครับผมเพื่อเป็นการเอามายียีนะครับยียีครับยียีแต่ว่ามันต้องใช้นี่ครับก็คือถ้าเกิดจะครับกันพาวเดอร์เนี่ยก็คือต้องใช้กรรมฐาน2นะครับใช้เกลือ2แล้วก็ต้องใช้ถ่านหินนะถ่านชาโคเนี่ยอีก2ครับผมก็ทั้งหมดเนี่ยผมเชื่อว่าต้องหาได้จากเมืองอะนะแน่นอนอยู่แล้วแหละโอเคไปครับมาจัดอีจูนยังไม่เกิดนะครับรถผมจอดอ๋อลืมไปว่าน้ำมันหมดหรือว่าเครื่องยนต์พังหรือกูจอดไว้ไหนเนี่ยอ้าวชิบหายแล้วรถจอดไว้ไหนวะเฮ้ยไม่เอาแน่ไม่อยากเดินกลับใช่แล้วก็มีรถคันใหม่ให้สปาวด้วยนะครับนี่ไงเนี่ยมันเป็นรถใหม่นะครับอ๋อผมคิดว่านะครับทางผู้พัฒนาเกมเนี่ยเขาอาจจะเอารถคันเก่าเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็เอารถคันใหม่เนี่ยมาแทนนะครับซึ่งก็คือรถคันเก่าเนี่ยจะหายไปเลยนะฮะผมคิดว่างั้นนะครับแล้วของที่อยู่ท้ายรถผมแม่มันยังมีจักเยอะโอ้พวกแบตเตอรี่พวกอะไรเงี้ยหายเกลี้ยงที่เอาไว้ที่รถคันเก่าอ่ะครับเอ้ยแต่ก็เจออยู่โอเคครับก็ไม่เป็นไรเจอเลยครับแต่ว่าล้อรถรู้สึกก็มีเยอะอยู่นะล้อรถก็มีเยอะอยู่ครับเดี๋ยวขอวิ่งกลับไปที่บ้านก่อนนะไปเอาพวกล้อรถก่อนนะครับคือผมคิดว่าไอ้รถคันสีแดงเนี่ยมันน่าจะหายหมดเลยนะครับเพราะว่าเขาอาจจะรีออกหมดเลยนะก็คือเขาต้องเอาออกไปครับแล้วก็เพิ่มรถคันนี้มาแทนนะครับแต่ว่าก็มีของดรอปอยู่ด้วยครับอันนี้ไม่มีครับโอเคอันนี้ผมต้องดูดน้ำมันด้วยเนี่ยเพราะว่าน้ำมันผมเอาไปใส่ที่เครื่องเก่าครับตั้ง13ลิตรหมดกันไม่เหลือหล่อแล้วครับตอนนี้ ฉันไม่เหลืออะไรที่เกี่ยวกับรถอีกเลยมันหายหมดแล้วที่รอรถรู้สึกผมพามาเยอะอยู่นะเอ้ยนี่ถังน้ำมันนับมีอยู่ 0.28 ลิตรเอาเถอะอย่างนั้นก็มีอีกไหมนี่ครับล้อ4ล้อพอดีครบเซตครับ
ตัวสปาร์กมีแบตเตอรี่มีเครื่องยนต์มีครบเรียบร้อยครับไปเราจะไปซ่อมรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวขับไปที่เหมืองกันครับไปดูบอสนะฮะว่าหน้าตาพี่แกจะโหดแค่ไหนครับมันชื่อว่าเบอร์เซอร์เกอร์นะครับเบอร์เซอร์ครับผมเบอร์เซอร์พูดถึงเบอร์เซอร์นี่แล้วนึกถึงการ์ตูนเรื่องนึงครับเจ็บปวดครับแม่งแก่ตายแล้วมันยังไม่จบมันยังไม่จบเลยครับช่างมันเถอะมาซ่อมรถก่อนครับใส่ล้อเข้าไปครับ10นาทีครับข้างละ10นาทีก็40แบตเตอรี่อีก20ก็เป็น60กับสปาร์กอีกเป็นชั่วโมงกูคือใส่จนมืดก่อนแน่ๆแล้วมั้งเนี่ยมันก็ไม่ขนาดนั้นนะครับก็แค่ชั่วโมงเดียวเองใช่ป่ะอาจจะชั่วโมงครึ่งละมั้งนะโดยประมาณนะเพราะว่าเราต้องใส่แบตเตอรี่กับตัวสปาร์กอีกนะครับแบตเตอรี่อีก20นาทีหรือว่า10ไม่รู้แล้วก็ตัวสปาร์ก5นะฮะแล้วก็เครื่องยนต์ใช้น้ำมันด้วยเครื่องยนต์ครับแล้วก็สปาร์กอ๋อ3นาทีมันลดลงมาแล้วครับแล้วก็แบตเตอรี่5นาทีโอเคน้ำมัน 0.28 ลิตรมีไม่พอแฮะมีน้อยๆอ่ะดูดลงก่อนครับดูดลงเครื่องไปก่อนต้องทำใหม่หมดเลยนะเนี่ยมีอยู่ 0.28 ลิตรแล้วฮะอันนี้มีน้ำมันไหมไม่มีกะว่าจะดูดซะหน่อยใช่ที่แคมป์โจรนู้นนะครับมันมีเยอะนะครับมันมีรถอยู่คันหนึ่งที่ว่าดับน้ำมันเยอะแต่ว่าผมคงจะไม่ไปบู๊ก่อนหรอกครับเพราะว่าผมจะเก็บลูกกระสุนเนี่ยไปบู๊กับบอสใหม่นะครับบอสเบอร์เซอร์กอ้าว0ลิตรอ๋อก็คืออย่างต่ำเนี่ยนะมันต้องมีประมาณลิตรหนึ่งครับผมแล้วมันถึงจะสามารถขับได้นะครับอย่างต่ำคือลิตรกูต้องเดินกลับบ้านเหรอเปล่าครับผมต้องเดินหาของก่อนละกันนะครับเดินหาน้ำมันก่อนคืออันนี้ก็เหมือนการเล่นใหม่เลยนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าเกิดเกมมันอัปเดตแบบเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยก็อาจจะต้องเริ่มเล่นเซฟใหม่จริงๆนะเอ้ยนี่ไง 3.28 ลิตรโอ้ดีครับที่จะได้ไม่ต้องไปเดินไกลอยู่ครับไปเดินหาน้ำมันอยู่จัดไปครับดูดมาจุ๊บ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 อันนี้ไม่มีขนอีกมีถังมีผ้าเอาถังกับเอาผ้าไปด้วยนะครับตอนนี้ของเราเริ่มขาดแล้วของมันสปาวหายถังไม่เอาดีกว่ามันเยอะเกินต้องหาน้ำมันดูดก่อนครับแร่นี่8ชิ้นโอเคครับคือว่าไอ้แร่สแครปเนี่ยผมมีน้อยแน่มีน้อยมากเก็บไปด้วยตรงนี้ก็รถนะครับซากรถอ้าวคันนี้มีล้อโอ้โหกูซ่าเอาล้อมาโอ้โหแถมมีครบเดี๋ยวนะอ๋อไม่คันนี้เนี่ยเป็นรถผมครับคันเนี้ยเป็นรถผมแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากคันสีแดงเนี่ยมาเป็นรถจิ๊บแทนนะฮะคือมันไม่ได้หายไปไหนหรอกนะครับเพียงแต่ว่าผมลืมไปว่าผมจอดทิ้งไว้ตรงนี้ดีกว่าเสร็จแล้วก็วิ่งกลับบ้านไอ้หอยหลอดหอยปลาทูงั้นก็เอาคันนี้ต่อเลยแล้วกันครับเดี๋ยวขอไปถอดเครื่องยนต์จากรถคันนู้นก่อนน้ำมันคงจะไม่ต้องดูดแล้วแหละนะเพราะว่าผมมีตั้ง18ลิตรเอ้ย13ลิตรแล้วนะครับมีเยอะแล้วแหละคงไม่ต้องเอาแล้วนี่เฟืองเก็บไปครับของดีเฟืองเนี่ยโอเคไม่มีลองชิงท้ายรถรองเท้าบูทเอาไปคันนี้รองเท้าบูทดรอปเยอะจังผมไม่เอาแล้วขี้เกียจชิงท้ายรถครับนี่ครับแบตเตอรี่ล้ออะไรเราครบหมดนะครับเราไปเก็บเลยในรถอันกระป๋องด้วยแอนติไบโอติกตัวสปาร์กเดี๋ยวผมต้องไปถอดแบตเตอรี่เอ้ยไม่ใช่ถอดเครื่องยนต์จากรถคันนู้นนะเพราะไอ้เครื่องยนต์รถคันนี้เนี่ยจะพังแล้วครับเนี่ยครับ 6.8 แบตเตอรี่ก็น้อยหมดนะครับมันน้อยหมดเลยแป๊บหนึ่งจะเลี้ยวยังไงดีเนี่ยเลี้ยวยากเลี้ยวเย็นนักต้องดิฟรถมาเอาของเจ้ามาซะข้าขอเคลื่อนย้ายมานี่เอาเลยครับแป๊บหนึ่งจอดก่อนเย็ดโอ้โหเบรกไม่ค่อยกินด้วยเบรกแตกเลยไงแล้วไปเผลอดับเครื่องยนต์อีกครับโทษมันเคยชินแล้วอะนะไปดับเครื่องยนต์ครับโอเคครับถอดพวกสำคัญมาพวกแบตเตอรี่เครื่องยนต์แล้วก็ตัวสปาร์กนะฮะส่วนล้อเนี่ยก็ขี้เกียจถอดเลยครับใส่เอาไว้แบบนี้แหละนะใส่ไว้แบบนี้แหละครับนะเป็นรถสำรองครับเครื่องยนต์ 74% ครับอย่างเยอะตัวสปาร์ก24ก็เกือบจะเจ๊งอยู่แล้วก็แบตเตอรี่ครับ 66% เยอะมหาเยอะโอเคแค่ใส่หมดนี้ก็รอไปครึ่งวันแล้วเนี่ยรอไปครึ่งวันแล้วจะได้ปราบบอสมั้ยเนี่ยถังน้ำมันก็เอาไปด้วยละกันครับเผื่อไว้ไปหาเบอร์เซอร์เกอร์นะครับฉันคิดถึงและเดี๋ยววายหมอกลงแน่ๆครับมืดๆแบบนี้ไปเช็คดูสิหรือเปล่าอ๋อกระจกมันมืดกระจกมันกันแดดด้วยยัดขี้รถโคตรผีเมียมรถโคตรผีเมียมแบบกันแดดได้ด้วยครับ
SUV เอ้ยเดี๋ยวนะไม่ผมเลี้ยวไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้มันเลี้ยวไม่ได้ครับคือผมจะเลี้ยวขวาแต่ว่ามันดันเลี้ยวซ้ายตรงไปเลยโอเคไปครับไปเมืองมาถึงแล้วแป๊บหนึ่งเลี้ยวก่อนนะเลี้ยวเนี่ยมันเบรกไม่ค่อยกินนะเนี่ยเบรกมึงเสียหรืออะไรใครมาตัดสายเบรกกูหมีหรือเปล่าหมีมาแอบขย้ำสายเบรกผมหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเบรกยากจังเฮ้ยนั่นอะไรอ๋อเป็นตู้จดหมายครับพอดีตอนนี้ขี้ระแวงครับเพราะว่ามันมีของเพิ่มมาใหม่เยอะครับโดยเฉพาะเบอร์เซอร์เกอร์นะอันนี้ดีที่มันอยู่แค่ในเมืองนะเนี่ยเพราะว่าถ้ามันออกมาข้างนอกเนี่ยผมเชื่อว่านะครับตายครับหยังเขียดแน่ๆเพราะว่าผมลองไปดูคลิปที่ว่าแอดเขาโพสต์แล้วเนี่ยนะครับเบอร์เซอร์เกอร์เนี่ยฆ่าอย่างยากอย่างโหดเลยฮะนะครับเลือดนี่มาเป็นกระตักคือมันเยอะกว่าผมประมาณ 7-8 เท่าครับโอ้ยกระตุกกระตุกมาเลยครับกระตุกแบบนี้มันต้องมีพลังงานในเมืองมันต้องแน่นอนอยู่แล้วใช่ไหมเบอร์เซอร์เกอร์สตาร์ทรถทิ้งไปเลยแล้วกันครับเราจะไม่ดับเครื่องครับนี่ครับกระตุกทีๆเลยเอาของไปเก็บโอเคของเก็บรู้สึกจะไม่พอแล้วฮะเต็มเอาของไปเท่านี้ก่อนแล้วกันครับปืนถือไว้เลยครับตอนนี้มีกี่นัดกี่นัดกูถือให้หมดกี่กระบอกด้วยถือไว้เลยครับเซฟก่อนด้วยไปครับลงเมืองมาครับพอลงเมืองนี่อย่างมืดฮะนี่ส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวค่อยขุดละกันครับตอนนี้ผมต้องหาฐานพวกกรรมฐานนะครับหรือว่าพวกพวกอะไรนะพวกเกลือครับเกลือนะครับเกลือนี่ตัวเธอไปหาจากเกมอื่นที่มันมีเปิดกาชาเนี่ยได้เยอะแน่นอนแต่กับเกมนี้มันหายากครับเกลือห้องสีแดงเหมือนเชื้อเชิญแล้วก็ห้องฝั่งขวาจะเปิดแล้วหรือยังอันนี้เปิดไม่ได้นะครับห้องนี้เนี่ยอาจจะต้องห้องนี้ครับเปิดแล้วนานไง โอ้ยมันเพล่มเพล่มมาแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อพาร์ทก่อนนี้มันปิดตายอยู่ครับแต่พอพาร์ทนี้เปิดแล้วครับเชื้อเชิญเหรอฮัลโหลอยู่ไหนจ๊ะเบสเกอร์Why? มันดูเหมืองแล้วรู้สึกคุ้นๆยังไงไม่รู้ฮะคล้ายๆกับ Resident Evil อะครับหมดเสริมของภาคจิตอะนะของคริสอะของเกรซคุ้นๆเลยนะเนี่ยให้ความรู้สึกอย่างนั้นด้วยครับโอ้มันเลยรู้สึกหลอนนะอะไรอะตรงนั้นน่ะเห็นมันกระตุกกระตุกอะอันนั่นๆๆๆเวอร์เซอร์เกอร์มึงชักเหรอเป็นลมชักแล้วบอกว่ากูอยากฆ่าคนใจเย็นนะไหนๆก็ไหนๆผมว่าก็ขุดแร่ไปเลยด้วยละกันนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวขากลับเราจะได้ไม่ต้องมาขุดอยู่นะครับขุดตอนเนี้ยขาไปไปเลยแต่ก็ไม่รู้ว่าผมจะตายเพราะเบอร์เซิร์กหรือเปล่านะแต่ก็ขุดไปก่อนครับโอเคเราต้องมาเก็บอีกอันนี้เป็นแร่สังกะสีอะไรอีกเนี่ยทำไมแร่มันเยอะจังครับเยอะแยะตะแปะมากมายกูขี้เกียจจำมันเนี่ยโอ้ตรงนี้โล่งๆไงไม่รู้อะฮะรู้สึกเหมือนผมหรือเปล่าครับมันเหมือนกับที่จุกครับที่จุกหลบเบอร์เซิร์กถูกไปก่อนถูกไปนี่แน่อันนี้ก็แร่สังกะสีผมก็เก็บไปด้วยนะครับคือว่าแร่เนี่ยไอตอนนี้มันใช้ครับของได้เยอะนะครับโดยเฉพาะกระสุนไงพวกแร่กรรมฐานหรือว่าอะไรแบบนี้โอ้โหขวาหลายซ้ายดีครับถ้าเกิดเราอยากเจอเบอร์เสือกเนี่ยต้องไปทางขวาขวาหลายซ้ายดีผมเชื่ออย่างนั้นฮะนี่ไงแร่เกลือครับนี่ครับซอว่าเข้มแต่ดีขุดไปครับนี่แหละครับกระสุนเหลือแต่กรรมฐานกับเหลือแค่กรรมฐานนั่นแหละนี่ครับเกลือครับผมเก็บไปเบอร์เสือกอย่าพึ่งนะกูขอมาขุดแร่ก่อนนี่กรรมฐานครับโอ้โหมีรู้สึกแร่มันอยู่ลึกอันเนี้ยเป็นเหมืองลึกมากครับมีทางแยกเยอะแยะเลยขุดไปโอเคอันนี้เป็นแร่กรรมฐานครับประตูประตูปิดโอเคขวาซ้ายซ้ายดีเหมือนกูจะมาถูกทางไงเพราะผมยังไม่อยากเจอก่อนครับขอมาฟาร์มแร่ก่อนสรุปต้องไปฝั่งซ้ายนะครับเจอแน่นอนนะบอกเลยชัตเตอร์กดติดเบอร์เซิร์กขุดไปครับเซฟแป๊บนึงขอเช็คก่อนยาพร้อมใช่ไหมพร้อมครับพร้อม เตรียมยาไว้ก่อนด้วยตรงนี้ไปไม่ได้นะครับไปเบอร์เซิร์กอยู่ใสอันนี้ก็แร่หรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่ครับแม่งของประกอบใช่อ๋อมันเป็นหินหินกั้นเฉยๆนะแม่งผมนึกว่าก้อนแร่ฮัลโหลที่ปืนไม่ดีกว่าชักจะอันตรายเบอร์เซิร์กเลยครับผมคงจะไปสเตลมันคงจะไม่ได้หรอกมั้งเนี่ยถือเป็นมาเชเต้แล้วกันถือมาเชเต้ไปถือมีดไล่ฟันมันคงจะตลกพิลึกแม่กันก็เอานี่แหละ
นี่แหละเก็บคือไม่ว่าอะไรเนี่ยถ้าเกิดเป็นครั้งแรกเนี่ยนะมันจะยากเสมอแหละเพราะงั้นผมเลยต้องจับทริคมันก่อนครับเล่นครั้งแรกนี่ผมบอกเลยว่าผมอาจจะตายโง่ๆก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดเราเล่นกับมันไปเรื่อยๆเนี่ยนะหรือว่าพอจะจับทริคได้เนี่ยเราก็จะรู้นะว่ามันเนี่ยมีแพทเทิร์นยังไงบ้างในการโจมตีนะครับแล้วเราก็จะสามารถฆ่ามันได้ง่ายๆนะครับแต่ตอนนี้กลัวฉันกลัวเลือกโอ้โหมึงจะแยกเยอะไว้ไหนฝั่งขวามันยังไปต่อได้ครับฝั่งซ้ายน่าจะตันอยู่โอเคขอไปทางตันก่อนครับเพราะรู้สึกสบายใจนะเพราะมันตันเลยครับกูยังไม่เจอแน่ๆเบอร์เสือกนี่ต้องมุดเต็นท์มีของดรอปไหมไม่มีครับมีไม้และอะไรเนี่ยผมว่าคนสร้างเกมต้องเป็นทาสหมาแน่ๆเลยครับเขาต้องรักหมาแน่ๆเลยครับเพราะว่ามีทั้งหมาเสร็จแล้วก็มีทั้งแมวครับแต่ว่าแมวเนี่ยน้อยกว่าครับหมามีเยอะกว่าข้างบนก็ปีนได้แต่ก่อนปีนขอเช็คตรงนี้ก่อนโอ้ตรงนี้มีรูไปต่อได้ครับตรงนี้คุ้นๆนั่นเนี่ยเหมือนเคยเห็นในคลิปไม่เคยได้คลิปเบอร์เสือกเยอะเอ๊ะเสียงอะไรเมื่อกี้กูไปฝั่งนู้นก่อนดีกว่าผมขอไปเช็คอ้อยมันทั่วๆก่อนละกันครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาตรงนี้นะครับจะได้ไม่หลงไม่มั่วอยู่ฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก่อนเนี่ยมันมีทางไปต่อได้ด้วยหรือปะหรือว่าทางตันครับไม่มีครับไปต่อได้มีกรรมฐานโอเคครับตรงนู้นก็มีประตูครับขอขุดก่อนละกันตรงนี้กรรมฐานโอเคตรงนี้ก็ก้อนเกลือนี่ว่าวิ่งผ่านได้ยังไงแม่งเนียนะครับบนเงินกัน2ก้อนเลยเนี่ยองแทบไม่เห็นไปต่อครับไปต่อ แร่มาบิ้วกูจังแร่โอ้โหแร่ตรงนี้ขุดไม่ได้ครับขุดไม่ได้ก็ไม่ขุดครับขี้เกียจหามุมแล้วด้วยตรงนี้เป็นทางตันนะครับไปไม่ได้ครับโอเคสรุปนะครับเราก็เหลือเส้นทางเดียวเลยครับตรงนั้นนั่นเองมันต้องมีขุดได้สิมันต้องมีมุมขุดนะครับต้องมีมุมขุดโอเคกูไม่ขุดแล้วกรรมฐานขี้เกียจแล้วไปเลยฟาร์มหมดแล้วครับไปตรงนี้แหละจุดชะตาชีวิตครับจะอยู่หรือจะไปขอไปดูเบอร์เสือกก่อนละกันครับแล้วก็ขอดูแนวทางมันนะว่ามันเนี่ยจะกระโดดยังไงบ้างนะครับว่าพี่แกเนี่ยจะสู้แบบไหนครับฮัลโหลระแวงจังโอ้คือเลือดนั่นไงคือเลือดมาแล้วโอ้ยโอ้โหกูหลบเลยมึงขนาดนี้เลยเหรอมึงเมืองแม่งต้องสยบเลยครับมันต้องสยบให้กับเบอร์เสือกเลยเนี่ยแถมมีเพลงบิ้วกูด้วยมึงมาโบทรงเบอร์เสือกนี่ๆๆโอ้โหมึงเป็นอะไรเป็นอะไรเอ้ยโอ้ยเลือดไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านว้าวว้าวว้าวมึงเป็นแทงเลยไงอุ้ยกระทุนหมดว้าว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 โอ้โหอุ้ยเชี่ยเชี่ยแล้วไปไปก่อนอุ้ยเต็มเต็มครับเต็มเต็มแล้วไงฮะแล้วไงโอ้โหโอ้โหตรงนี้หลบได้อยู่จุกหลบได้อยู่ปุ๊บ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 โอ้ยสยองเว้ยเช็ดขี้ยังไวมีกระทืบพื้นโอ้แสดงความเกลียวโกรธเกลียวโกรธเกลียวโกรธบอกทำไมกูทุบมึงไม่ได้เอาดิเอาดิกระสุนหมดแล้วมาลูกศอกอัดต่ออัดต่ออัดเข้าไปอัดเข้าไปอัดเข้าไปโอ้หลบหลบหลบเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหดูเลือดครับดูเลือดเฮ้แล้วมึงจะขนาดนี้กูล่วงรีโหลดอยู่อู้ยเดี๋ยวยิงเข้าไปยิงเข้าไปแทบจะไม่สะทกสะท้านไม่สะทกสะท้านแป๊บนึงครับอย่างนี้ต้องนี่ธนูเดี๋ยวมันจะได้เรื่องเลยฮะมาเชตเต้ดีกว่าครับหนักกว่าอีกตีแน่โกรธเกี่ยวโกรธเกี่ยวโกรธเกี่ยวโกรธอีฟันไม่โดนด้วยมาเชตเต้แม่งสั้นดูเลือดก่อนครับเลือดแม่งเหลือครึ่งหลอดเฮ้ยมันไปไหนแล้วอู้ตรงนี้ตรงนี้แหมแหมมีแอบเนี่ยเนี่ยทุบทุบทุบแป๊บนึงครับผมต้องหาที่จุกก่อนตรงไหนมีที่หลบหลบแล้วก็ฟันมันได้บ้างหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนี่แน่อึ้ยหลบก่อนเอ้ยฟันไม่โดนแม่งมาเชตตี้ซัดเอ้ยไอ้แป๊บนึงติดหินติดหินนี่แน่โอ้โหแม่งคำรามมีหลบนี่แน่
โอ้โหฟันไม่โดนแน่อย่างนี้ต้องใช้ปืนยิงไงเอออยู่ไหนวะเสียงน่ากลัวจังวะเนี่ยมองไม่เห็นนี่แน่เอากล็อกยิงเลยฮะเฮ้ยแทบจะไม่สะทกสะท้านไอ้กูจะฆ่ามันยังไงล่ะเนี่ยหรือสับหมดแม็กก็ไม่ตายเก๋อย่างนี้โคตรเปลืองกระสุนเลยครับเบอร์เซอร์กูฆ่ามึงแล้วคุ้มหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยนี่ๆๆไปทําไมมาเชเต้มาเชเต้ไอ้ฝันไม่โดนเว้ยโอ้น่ากลัวจังฝันไม่โดนครับนี่ละกันมึงวะอันเนี้ยทุบหัวไหมเออทุบโดนนี่วะเลือดลดหรือเปล่าเลือดไม่ลดครับอุ้ยเต็มเต็มครับใกล้ๆแล้วใกล้ๆแล้วจำนึกไม่ได้มาเชตี้มาเชตี้อุ้ยเดี๋ยว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 กูตาย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 จำนึกไม่ได้โอ้ว้ายว้ายว้ายมันเดินออกมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวกูหลบไงเนี่ยวิ่งสิครับวิ่งสิครับพี่น้องโอ้โหดูเลือดเจอแบบนี้เจ็บแล้วกูจะเข้ายังไงล่ะเนี่ยอีเบอร์เซอร์โอ้ยนี่แน่เอ้ยแทบจะไม่สะทกสะท้านกระสุนก็หมดไปเป็นกระตักแล้วเลือดก็ไม่ค่อยสู้ดีโอเคผมว่าต้องไปคลักกระสุนก่อนดีกว่าฮะแบบนี้ครับสู้มันคงจะไม่ไหวครับหรือไม่ก็ต้องจับทริคมันก่อนตอนนี้คงเอาไม่ไหวจริงๆครับกดมันไม่ลงครับต้องไปหาทริคการฆ่ามันก่อนยิงแทบไม่เข้าฮะเลือดลดแหมเลือดลดกระจึงเดียวเองครับยิงไปเป็นกระตักเลยนั่นโอ้อะขุดก่อนขุดแรกก่อนเดี๋ยวข้าจะกลับมาใหม่หรือไม่ก็ไปคับระเบิดมาเลยก็ได้ครับแล้วก็ปาอัดใส่มันเลยรัวๆทีๆอะขุดไปก่อนนี่ไงอ้าวตกลงมีกี่ก้อนเนี่ยโอ้มีซ้อน3ก้อนก็ว่าอยู่ว่าทำไมมึงพังยากพังยินนักนี่ไงดูดิก้อนมันซ้อน3ก้อนเลยครับอ่ะก็ดีนะในฟาร์มแรกเยอะๆหน่อยฟาร์มไปฟาร์มไปถ้าเกิดเราอยากจะฆ่าพวกลูกกระสุนเนี่ยเราต้องหาพวกกรรมฐานหรือว่าพวกนี่นะฮะพวกแร่เกลืออะไรแบบนี้ครับสงสัยทางผู้พัฒนาเกมนะเขาคงจะเห็นว่าเราเนี่ยคราบของได้อย่างง่ายแล้วก็เล่นแบบว่าไปได้เทพๆอย่างไวเลยละมั้งเนี่ยเขาก็เลยนี่ครับจัดบอสโหดๆมาเลยครับตัวหนึ่งคือมันทั้งเร็วแล้วก็ทั้งอึดด้วยนะครับคือถ้าเกิดมันอึดแต่ว่าช้าเนี่ยยังพอว่านะแต่อันนี้โอ้ผมไปไม่เป็นเลยครับเจอแบบนี้ขนาดกูจุแล้วยังโดนเนี่ยจุกหลบแล้วยังโดนเนี่ยครับเจอแบบนี้ตายสิแฮะเราต้องไปตุนจำนวนกระสุนไว้ก่อนครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยไปบู๊กับมันใหม่ตอนนี้บอกเลยว่าบู๊ไม่ไหวครับคือกระสุนก็น้อยพลังชีวิตกูก็น้อยด้วยเนี่ยโอ้ยรอแล่เลยครับดูดิแม่งจะโหดไปไหนแถมตอนนี้ก็อ๋อมันเริ่มมืดแล้วด้วยครับโอเคถึงเวลากลับบ้านแล้วแหละผมว่านะแม่งขุนมืดเลยเว้ยแม่งยังมืดเลยในว่าบ้านกูอยู่ไหนเนี่ยโหลบ้านอ๋ออยู่นู่นโอเคเจอแล้วครับถึงบ้านแล้วเห็นบ้านทีไรสุขใจทุกทีเอ๊ะเบรกบึ๊กเบรกโอ้โหเบรกไม่กินยังหงุดหงิดเลยยังหงุดหงิดเลยกว่ากูจะเบรกได้แต่ละทีกดแป้นแทบหลุดอ่ะดับเครื่องเลยครับเช็คซิโอ้โหจะพังแล้วครับรอแล้วเนี่ยเอาเฮ้อไงถึงบ้านแล้วครับขอมาพักฟื้นใจก่อนกระสุนก็หมดโอเคเอาแร่ไปล้อมก่อนครับก่อนนอนล้อมไปเลยโอเคแล้วก็มาดูซิตรงนี้นี่ครับนี่ไงครกเป็นที่ต่ำต้องใช้หิน8ก้อนโอ้ใช้ไม่เยอะเลยนี่ว่าใช้อย่างน้อยครับมีการคราฟแร่ได้ด้วยนะครับแต่ว่าต้องใช้แร่ต้องใช้แร่อย่างเยอะกูไม่เอาอ่ะบอกเลยแร่แบบนี้เนี่ยผมไปหาเอาจะดีกว่านะเนี่ยรู้สึกว่าแร่คอปเปอร์รู้สึกผมจะไม่เจอเลยเนี่ยก็แร่คอปเปอร์ครับคือมันหายากขึ้นหรือเปล่าเนี่ยก็โอเคนะครับผมก็สำหรับเกมมิสไซโวเนี่ยพาร์ทนี้นะครับก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ